จากภูเก็ตนะครับไปดูที่สงขลากันบ้างครับวันนี้สงขลาเนี่ยยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะครับติดตามสถานการณ์กับคุณพัศราพรจิกคำรายงานมาจากจังหวัดสงขลาครับข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดสงขลาบอกค่ะว่าตอนนี้ในจังหวัดสงขลานั้นเริ่มมีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้โรงพยาบาลสนามก็ต้องเริ่มที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อมากขึ้นค่ะทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาหรือส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามครบ14วันกลับบ้านแล้วค่ะพร้อมกำชับค่ะว่าขอให้ทุกคนนั้นกักตัวที่บ้านต่ออีก14วันขณะเดียวกันทีมแพทย์เปิดเผยว่าได้เตรียมพื้นที่สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มเติมโดยใช้อาคารศูนย์บริการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนเพื่อรองรับได้อีก 15-20 เตียงค่ะมีพื้นที่ให้ผู้ป่วยผ่อนคลายได้เนื่องจากอาคารที่เตรียมไว้ทั้ง2หลังนั้นมีผู้เข้ารักษาตัวรวม65คนแล้วและอาจจะเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องเตรียมการไว้ค่ะแพ้วัคซีนหรือเปล่าทั้งๆจริงๆอ่ะ20คนนะคะ 15-20 คนซึ่งตามเกณฑ์ที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกตอนตั้งโรงพยาบาลเนี่ยก็คือประมาณ 80-100 นะคะพออยู่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยพอคนเยอะมากๆเนี่ยมันจะเกิดความแออัดและจะทำให้เกิดความเครียดกับคนไข้เพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาว่าเราอาจจะเพิ่มส่วนขยายออกมาตรงส่วนนี้นะคะก็จะมีการเตรียมตัวทางด้านสาธารณูปโภคตามมาตรฐานของโรงพยาบาลอย่างเช่นมีผื่นคันขึ้นส่วนที่ตลาดกิมหยงตลาดของฝากที่มีชื่อเสียงของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้ปิดบริการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเนื่องจากพบแม่ค้าภายในตลาดนั้นมีผลตรวจติดเชื้อโควิด-19 เป็นบวกค่ะและจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่1พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกับที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ที่พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน2คนค่ะแต่ก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกกว่า20คนที่ต้องกักตัวค่ะสอดคล้องกับสาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะที่เปิดเผยว่าการแพร่ระบาดในจังหวัดสงขลานั้นเริ่มจากสถานบันเทิงแต่ขณะนี้กำลังเกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกนี้เกิดขึ้นได้ง่ายค่ะที่สำคัญมันมีคลัสเตอร์ใหม่ๆขึ้นมาคลัสเตอร์ใหม่ๆขึ้นมาจากสถานบันเทิงมาร้านอาหารมาสถานที่ในครอบครัวแล้วก็จากครอบครัวตรงนั้นมาสู่คนที่ทำงานด้านสาธารณสุขอะไรด้วยทำให้บุคลากรเราบางส่วนถูกกักตัวไปบางส่วนก็ทำให้การทำงานมันไม่สามารถเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่มีทั้งหมด52คนค่ะเป็นอันดับที่8ของจังหวัดที่ติดเชื้อมากที่สุดโดยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายนสะสมรวม563คนค่ะซึ่งพบในอำเภอหาดใหญ่มากที่สุดและเป็นกลุ่มคนทำงานและวัยรุ่นจึงจำเป็นต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามทั้ง4แห่งในจังหวัดสงขลาค่ะและจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ทางจังหวัดนั้นได้มีคำสั่งเพิ่มเติมค่ะโดยวันนี้จะเป็นวันแรกค่ะที่จะมีคำสั่งขอความร่วมมือประชาชนให้งดออกจากบ้านตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี4ของวันรุ่งขึ้นไปจนถึงวันที่11พฤษภาคมนี้ค่ะครับขอบคุณครับคุณพัศราครับคุณพัศราเนี่ยรายงานมาจากจังหวัดสงขลานะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นว่านอกจากยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังมีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้น